ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายดอนนี่ในรายการพี่เอาลองของ EP ที่2วันนี้ผมจะมาลองของเจ้า Yamaha X-Max 300ของผมนะฮะเป็นปี2019นะฮะครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาในการเที่ยวนะฮะก่อนอื่นเรามารู้จักกับเจ้า Yamaha X-Max 300นะครับตัวนี้เป็นตัว2019นะครับเครื่องยนต์4จังหวะสูบเดียวนะฮะกระบอกสูบ292 cc นะฮะ300 cc นั่นเองครับ4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำนะฮะและมิติความยาวความสูงของรถจะอยู่ที่ความกว้าง775มิลลิเมตรครับยาวอยู่ที่2185มิลลิเมตรนะครับความสูงอยู่ที่1415มิลลิเมตรนะฮะส่วนความจุของถังน้ำมันนะครับจุได้ที่13ลิตรนะฮะผมจะใช้น้ำมัน9195ขึ้นไปนะฮะตามคู่มือของรถเลยนะฮะชุดเบรกเป็นเบรกหน้าเป็นเบรกเดียวพร้อม ABS นะฮะเบรกหลังก็เหมือนกันนะฮะ ABS นะครับครับตามที่กล่าวเข้ามาข้างต้นตามสเปคของโรงงานนะฮะแต่ทั้งนี้ผมได้จัดทรงรถให้เหมาะกับตัวผมเรียบร้อยแล้วนะฮะคือตัวนี้ผมจะโหลดหน้าแล้วก็ใส่โช๊คหลังโหลดด้วยนะฮะแล้วก็นอกนั้นก็มีพวกอุปกรณ์ตกแต่งเล็กๆน้อยๆนะฮะก็ไม่ให้การเสียเวลานะฮะเดี๋ยวผมจะลองแล้วก็จะขี่ไปจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็วนมากรุงเทพอีกทีหนึ่งนะฮะยังไงเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ฝากดูติดตามว่าจะมีอะไรให้ชมนะฮะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาจัดของเรียบร้อยเราไปเดินทางเลยฮะวันนี้ผมใช้เส้นทางสายเอเชียเส้นที่32นะฮะผมแวะพักกินข้าวที่ชายโยนะฮะแล้วก็เดินทางต่อไปทางตากฟ้าพิจิตรนะฮะก็ไม่ได้เก็บบรรยากาศเพราะเป็นครั้งแรกในการเดินทางแล้วก็ฝนตกตลอดเวลาด้วยนะครับถึงพิจิตรนาราวเกือบเที่ยงนะฮะของวันของการเดินทางวันแรกก็เลยพักผ่อนเดี๋ยววันที่2ผมจะไปเกี่ยวข้าวก่อนนะฮะเพื่อนเริ่มวันที่2ของการเดินทางนะฮะเริ่มด้วยอาหารยอดฮิตของไบเกอร์นะฮะคืออาหารเนี่ยเซเว่นเนี่ยนะฮะวันนี้เป็นวันที่2เดี๋ยวผมต้องไปดูเขาเกี่ยวข้าวก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศการเกี่ยวข้าวให้เพื่อนๆได้ดูเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางกันนะฮะเราจะเที่ยวกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศก่อนนะฮะเป็นไงฮะบรรยากาศตอนเย็นแต่มาถึงที่นาของเราเขาก็เกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะฮะมาถึงเย็นเกินนะฮะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเอาบรรยากาศโดยรวมมาให้ดูนะฮะ
ครับเป็นไงครับบรรยากาศที่นาของเรานะครับยามเย็นนะฮะเดี๋ยววันที่3เราจะไปเที่ยวกันนะฮะโดยจะเริ่มจากจังหวัดพิจิตรอำเภอวังไสพูนนะฮะแล้วก็เลาะไปเรื่อยๆไปที่เพชรบูรณ์แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นเขาค้อทางเพชรบูรณ์นะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับThank you.
เอาละฮะผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็เลี้ยวซ้ายเพื่อขึ้นเขาค้อทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะแล้วก็ขอบคุณภาพสวยๆจากพี่ๆที่คอยถ่ายรูปนะฮะขอบคุณมากนะฮะครับเป็นยังไงบ้างครับกับภาพบรรยากาศขึ้นเขาค้อครั้งแรกกับเจ้า Xmax 300นะฮะว่าแล้วผมก็ขับรถต่อเรื่อยๆเข้าพิษณุโลกแล้วก็ลงมาพิจิตรเดี๋ยวเก็บบรรยากาศยามเย็นนะฮะของวันที่2ของวันที่3ในการเดินทางนะครับ
ครับแล้วก็มาถึงวันที่4ของการเดินทางนะฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะเลาะไปบ้านมุงนะฮะเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกนะครับเก็บบรรยากาศก่อนกลับกรุงเทพบ่ายนี้นะฮะครับก่อนกลับกรุงเทพก็แวะมาดูที่นาว่าจะวางแผนว่าจะทำอะไรระหว่างรอหน้าฝนปีหน้านะฮะครับนี่ก็ทริปเที่ยวลองของกับเจ้าจักรยานยนต์ Yamaha X-Max 300นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับกรุงเทพไปแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปที่ไหนไปยังไงเดี๋ยวปวดติดตามนะครับเพื่อนๆแล้วฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราช่อง Johnny B&Y ด้วยนะครับ